วันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของการเอาคำสามคำมาผสมประสานเป็นสิ่งที่ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าคำแรกคือ AI Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คำที่สอง Retail Business ธุรกิจค้าปลีกคำที่สาม Customer หรือลูกค้าแนวคิดหนึ่งในการที่จะเอาทั้งสามคำเนี่ยมาผสมผสานแล้วสร้างสิ่งที่มีความสุขกับลูกค้าคือการสร้าง AIApplication สำหรับธุรกิจค้าปลีกผมอยากแชร์แนวคิดหรือมุมมองอันหนึ่งที่เรียกว่า Creative AI Convolution for Retail Business แนวคิดนี้ประกอบไปด้วยคำ4คำลูกค้า Customer Touchpoint จุดที่ลูกค้าเชื่อใจและ Data Source และ AI Featureผมอยากจะยกตัวอย่างก่อนที่จะอธิบายวิธีการทำตรงนี้นะครับถ้าเราคิดแอปพลิเคชัน AI ที่ดูแลสังคมผู้สูงอายุเช่นเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถสั่งสินค้าได้เหมาะกับความต้องการและการดูแลสุขภาพได้คำถามคือเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คืออะไรถ้าเราย้อนกลับไปผู้สูงอายุ1คนที่มีการปรับ adaptation ชอบเรื่องเทคโนโลยีคุยกับหลานเล็กๆสัก1คนแล้วกด iPad ในการสั่งสินค้าแล้ว iPad นั้นมีคำแนะนำสินค้าว่าสินค้าที่เหมาะสมต่อการทานสุขอะไรที่ทำให้สุขภาพดีขึ้นน้ำตาลไม่ขึ้นความดันไม่ขึ้นแล้วข้อมูลสินค้าเหล่านี้ผ่านระบบไปที่ร้านเซเว่นแล้วร้านเซเว่นสามารถที่จะจัดเตรียมสินค้าแล้วให้ลูกสาวไปรับตอนเย็นได้สิ่งเหล่านี้เกิดจากคำแรกครับลูกค้าคือกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีความต้องการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองและอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุขดังนั้นแล้วจุดที่จะเกิดต่อไปคือ touch point จุดที่เป็นการสร้าง value ให้กับลูกค้าหรือจุดที่เป็นลูกค้าเชื่อใจคืออะไร touch point แรกคือ iPad ที่ผู้สูงอายุสั่งสินค้าและมีคำแนะนำเกิดขึ้นมา touch point ที่2คือระบบที่ลูกค้าผู้สูงอายุหรือลูกสาวผู้สูงไปรับสินค้าที่ร้าน 7-Eleven สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสองคำข้างหลังคือ data source หรือแหล่งข้อมูลและ AI feature ผมขอขยายความสองคำเนี่ยย้อนไปเมื่อสองคำแรกการที่ผู้สูงอายุคุยกับหลานได้ว่าฉันควรจะทานสินค้าอะไรในวันนี้นั่นคือหมายความว่า AI feature ที่มาช่วยก็คือการ classify กลุ่มผู้สูงอายุว่าประวัติของผู้สูงอายุคนนี้อยู่โปรไฟล์แบบไหนควรจะทานอะไรนะครับหรือจุดที่2ที่เป็นจุดที่ว่าสินค้าที่ผู้สูงอายุสั่งไปแล้วไม่หมดจากร้าน 7-Eleven คือการที่ใช้ AI ในการพยากรณ์ความต้องการล่วงหน้าของลูกค้าแล้วสั่งสินค้ามาเติมไว้ที่ร้านทั้ง2จุดเนี้ยนะครับใช้แหล่งข้อมูลแตกต่างกันแหล่งข้อมูลของแอปพลิเคชันแรกที่ AI แนะนำสินค้าได้คือข้อมูลโปรไฟล์พฤติกรรมการบริโภคและโปรไฟล์สุขภาพของผู้สูงอายุส่วนการสั่งสินค้าได้พอดีความต้องการลูกค้าคือข้อมูลจำนวนการสั่งสินค้าย้อนหลังที่ร้าน 7-Eleven และบริบททางสังคมดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสร้าง AI application หนึ่งอันเนี่ยสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดูแลสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากคำว่าลูกค้าต้องการอะไรมีเพนพอยต์อะไรและจากเพนพอยต์นั้นแปลงไปจุดที่ลูกค้าเชื่อใจในธุรกิจค้าปลีกที่เป็นจุดอินเตอร์แอคระหว่างลูกค้ากับร้านค้าปลีกแปลงไปว่าจะทำแอปพลิเคชันนี้ต้องใช้ Data อะไรใช้ AI feature อะไรคำว่า AI feature อะไรคือ AI ทำงานอะไรได้บ้างเช่น AI ทำงานในการที่จะพยากรณ์สินค้าได้จัดกลุ่มลูกค้าได้ทำเรื่องของ Face Recognition ทำเรื่องของ Object Recognition ทำเรื่องของแนะนำสินค้าสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นอยู่ในคำแค่4คำนะครับ Customer Touchpointdata source AI feature ซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่ต่อเนื่องกันในสิ่งที่เราเรียกว่า creative AI convolution for retail business